พื่อนรู้ไหมครับชีวิตของแมงกะพรุนนั้นมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์มากแมงกะพรุนบางชนิดนั้นมีชีวิตเป็นอมตะนะครับเรามาดูการเจริญเติบโตของแมงกะพรุนกันที่เราเห็นในภาพสีขาวๆเนี่ยครับอันนี้คือไข่แมงกะพรุนนะครับที่มันยึดเกาะกับแท่งตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัวเมียนะครับปล่อยไข่ลอยออกมาแล้วเนี่ยครับตัวผู้ก็จะปล่อยสเปิร์มออกมาผสมนะครับเมื่อมันได้รับการผสมแล้วเนี่ยมันจะลอยลงไปเกาะกับพื้นด้านล่างนะครับจากนั้นมันจะค่อยๆงอกออกมาคล้ายๆดอกไม้ที่เห็นในรูปนะครับพอมันโตไประยะนึงเนี่ยครับดอกข้างบนนะครับคล้ายๆดอกนะแต่มันไม่ใช่ดอกนะมันคือตัวแมงกะพรุนนะครับมันก็จะหลุดลอยออกไปครับเป็นถ้วยหงายออกไปอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็เจริญเติบโตกลายเป็นแมงกะพรุนนั่นเองครับภาพนี้เราได้มาจาก Natural Geography นะครับเรามาดูการเจริญเติบโตของแมงกะพรุนกันในบ่อเลี้ยงจริงๆดีกว่าครับที่เห็นขาวๆนะครับที่เกาะอยู่นั่นคือไข่แมงกะพรุนที่มาเกาะแล้วนะครับเมื่อมันโตออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดลอยออกมาเป็นแบบถ้วยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเบบี้นะครับดูสิครับน่ารักมั้ยครับแมงกะพรุนนั้นต้องการอาศัยน้ําไหลผ่านตัวนะครับไม่งั้นมันจะตายนะครับดังนั้นในบ่อเลี้ยงเนี่ยครับต้องเปิดน้ําวนในบ่อนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลผ่านแมงกะพรุนนะครับไม่งั้นมันจะตายนั่นเองอันนี้เป็นอีกระยะนึงนะครับอันนี้มันเริ่มโตขึ้นเห็นมั้ยครับมีสารเรืองแสงด้วยสารเรืองแสงนี่สําคัญมากเลยนะครับดูสิครับเราเห็นสารเรืองแสงในตัวแมงกะพรุนเนี่ยครับรู้มั้ยครับว่ามันสามารถเอามาใช้ในการแพทย์ได้ช่วยรักษาชีวิตคนได้มหาศาลเลยนะครับนักวิจัยญี่ปุ่นนะครับได้ค้นพบสารเรืองแสงตัวนี้เอามาใช้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแมงกะพรุนบางชนิดมีชีวิตเป็นอมตะนะครับมันสามารถย้อนวัยตัวเองได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปกลับมานะครับทำให้มันไม่มีวันตายนั่นเองครับและแมงกะพรุนเนี่ยบางสายพันธุ์นะครับมีพิษร้ายแรงนะครับอย่างเช่นแมงกะพรุนไฟนั่นเองครับอันนี้ถ้าใครโดนมีสิทธิ์ท่านถึงตายได้เลยนะเพราะพิษมันแรงมากๆใครอยากดูแมงกะพรุนเป็นๆแบบนี้นะครับสามารถไปดูได้ที่อะควาเรียภูเก็ตนะครับที่บ้านสัตว์น้ำในห้างเซ็นทรัลนะครับที่ภูเก็ตนั่นเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชโลชาแนลไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกัน